ัดวงจรการฟอกเงินนำเงินสู่แผ่นดินที่ทางสำนักงานปปงจัดขึ้นโดยนำเอาทรัพย์สินของพลตำรวจโทพงพัฒน์ฉายาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับพวกที่ยึดได้ในคดีเรียกรับสวยจากกรณีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจและธุรกิจผิดกฎหมายกว่า 20,000 ชิ้นมาประมูลวันนี้เป็นวันแรกประเดิมทรัพย์สินรายการแรกคือพระพุทธรูปหินทรายแกะสลักบางนาคปรกเปิดประมูลที่ราคา 120,000 บาทสิ้นสุดการประมูลที่ราคา 270,000 บาทในส่วนของทรัพย์สินซึ่งเป็นคลายแสกของวันนี้ก็คือภาพวาดสินมันบนผืนผ้าใบชื่อบ้านริมน้ำของจิตรกรชาวฮอลแลนด์เอชมิลเลอรี่ซึ่งวาดไว้เมื่อปีคริสต์ศักราช1906หรือประมาณ109ปีที่ผ่านมาถูกประเมินราคาไว้ที่50ล้านบาทแต่นำมาประมูลเริ่มต้นที่15ล้านบาทเท่านั้นน่าเสียดายที่วันนี้ไม่มีผู้ขอประมูลไปในขณะที่ทรัพย์สินซึ่งมีราคาประมูลเริ่มต้นต่ำที่1ที่450บาทตกเป็นของภาพจิตรกรรมเรือใบ3ลำแต่ที่ต่อสู้กันยังดูเดือดคงหนีไม่พ้นนาฬิกาตระกูลโรเล็กซ์ฝั่งเพชรหลายเรือนที่ถูกนำมาประมูลโดยนาฬิกาโรเล็กซ์เรือนเดี่ยวฝั่งเพชรปิดประมูลที่ราคาสูงสุดเรือนละ 820,000 บาทถือเป็นนาฬิกาเรือนเดี่ยวที่แพงที่สุดในวันนี้และที่ประมูลเป็นชุด2เรือนปิดประมูลที่ราคา 1,150,000 บาทและชุด4เรือนปิดประมูลที่ราคา 1,500,000 บาทถือเป็นราคาที่ประมูลสูงสุดในวันนี้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้หายากชุดถ้วยชามสังคโลกลายไทยชุดเครื่องแก้วภาพจิตรกรรมประติมากรรมพระพุทธรูปหินทรายแกะสลักโดยเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกเก็บไว้จนกว่าศาลจะมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินสำนักงานปปง.ก็จะนำเงินส่งมอบให้กระทรวงการคลังต่อไปแต่หากศาลมีคำสั่งให้ส่งคืนทรัพย์สินสำนักงานปปง.ก็จะนำเงินที่ได้ส่งคืนให้กับเจ้าของพร้อมดอกเบี้ยซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่าการเก็บทรัพย์สินเหล่านี้ไว้เพราะเป็นทรัพย์สินที่จะเสื่อมราคาเมื่อเก็บไว้นานหรือต้องใช้สถานที่กว้างในการเก็บรักษาสำหรับการประมูลทรัพย์สินครั้งนี้แบ่งเป็น2รอบใหญ่ๆคือวันที่5ถึง8มีนาคมและวันที่23ถึง26มีนาคมโดยจะจัดประมูลทรัพย์สินวันละ250รายการเบื้องต้นมีประชาชนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประมูลแล้ว400ถึง500คนทำให้ยอดประมูลวันนี้สะพัดไม่ต่ำกว่า13ล้านบาทสราวินสุสินไทยภาพดารินทิพย์วิมลพัฒน์ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน